วัสดีครับเพื่อนๆที่กดติดตาม YouTube Channel ของ SF Cinema และนี่คือรายการใหม่ของเราที่จะมาช่วยเลือกหนังดีชี้เป้าหนังน่าโดนที่ไม่อยากให้คุณพลาดในแต่ละเดือนเพราะนี่คือรายการช่วยเลือกให้ถ้าไม่รู้จะดูอะไร by SF Cinema ทำไมชื่อรายการยาวจังและเดือนธันวาคมส่งท้ายปีนี้บางคนอาจจะคิดว่าช่วงโควิดหนังใหญ่เลื่อนฉายจะเหลืออะไรให้ดูล่ะเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามีและมีแน่นอนและหนังซีเรื่องที่เราจะมาช่วยคุณเลือกให้มีอะไรบ้างน่าสนใจอย่างไรตามเราไปOh my god let's do it ประเดิมด้วยหนังไทยส่งท้ายปีของค่าย GDH ที่ได้ณเดชน์คุกิมิยะมาร่วมงานแสดงครั้งแรกกับภาพยนตร์คอมเมดี้สไตล์ GDH นั่นคืออ้ายคนหล่อลวงโดยมีนักแสดงหลัก5คนในเรื่องนี้นอกจากณเดชน์ก็มีทั้งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแหม่มแคทริยาเพือกมงคลธรแล้วก็แบงค์ทิติแล้วหนังเรื่องนี้น่าดูอย่างไรมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็เพราะพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยอย่างแรกเลยก็คือ GDH เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการทำหนังคอมเมดี้นะครับสไตล์ฟิลกู๊ดเราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของ GDH เป็นยังไงซึ่งก็เป็นลายเซ็นของค่ายนี้มาโดยตลอดนะครับและถ้าคุณจำมาได้นะครับเราไม่ได้ดูหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของ GDH มาเกือบ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่เฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีหนังแนวนี้อีกเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือ GDH เนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องการนำนักแสดงละครเนี่ยมาเชิดฉายบนโลกภาพยนตร์อย่างในน้องพี่ที่รักก็มีการพายาย่ามาร่วมแสดงหนังกับ GDH ครั้งแรกซึ่งเธอเฉิดฉายมากๆกับการแสดงหนังครั้งแรกของเธอส่วนณเดชน์เนี่ยนะครับจากตัวอย่างหนังก็เฉิดฉายไม่แพ้กันทำไมถึงเฉิดฉายนั่นแหละนั่นก็เพราะว่าเราเพิ่งเห็นณเดชน์เล่นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เขามีความเป็นธรรมชาติมากๆอีกรายนึงที่น่าสนใจก็คือพี่แหม่มแคทริยาครับรู้มั้ยครับว่าพี่แหม่มเพิ่งเล่นหนังครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ก่อนหน้านั้นพี่แหม่มเล่นละครมาตลอดชีวิตเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจและเราน่าจะได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจในการแสดงของพี่แหม่มพูดออกมาได้เฮงซวยอีกคนนึงนะครับก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เขาเนี่ยหวนกลับมาร่วมงานกับ GDH รอบที่2ผมคิดว่าไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรหรอกเพราะว่าคนคนนี้คุณภาพครับบทตลกก็ทำได้บทซึ้งก็ดีความน่ารักก็เอาไปเลยเต็ม10ขณะที่แบงค์ทิติเนี่ยปกติเราจะเห็นเขาเล่นแต่บทหล่อๆใช่ไหมอาจจะมีบทรั่วๆบ้างในเรื่องเมย์ไหนไฟแลมเฟอร์แต่คราวนี้เข้ามาในบทเพย์บอยที่ชอบหลอกเงินจากผู้หญิงครับถือว่าพลิกบทบาทของแบงค์เหมือนกันนะครับปิดท้ายด้วยเผือกพงศธรคนนี้ครับดาวตลกฟ้าประธานครับแค่เห็นหน้าก็การันตีแล้วว่าฮาชัวเข้าไปดูเผือกคนเดียวก็คุ้มแล้วถ้าคุณเป็นแฟนหนังไทยอ้ายคนหล่อลวงจะมาช่วยฮีลจิตใจคุณให้ผ่านพ้นปีที่โหดร้ายไปด้วยกันโดยความตลกการันตีโดยพ่วงกับจากเรื่อง I Fly Thank You Love You 3 ธันวาคมนี้เจอกันที่ SF Cinema อ้อนิดนึงครับเพลงประกอบหนังเรื่องนี้แบมแบมก็อตเซเว่นเขาร้องให้นะครับมาต่อกันที่อนิเมะฟอร์มยักษ์กับการ์ตูนที่ดังที่สุดในปีนี้นั่นก็คือดาบิค่าซูเนอร์มูฟวี่ศึกรถไฟสู่นิรันดร์ที่ตอนนี้เดินหน้าถล่มทลายรายได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ของญี่ปุ่นอยู่นะครับและแน่นอนครับในบ้านเราคิดว่าเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ไม่แพ้กันสำหรับดาบิค่าซูเนอร์มูฟวี่จะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่ทันจิโร่อินโนสึเกะแล้วก็เซนอิสึเนี่ยได้รับภารกิจให้ไปดูความผิดปกติบนรถไฟขบวนหนึ่งที่มีคนหายไปซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีการส่งหน่วยพิฆาตอสูรออกไปตามสื่อว่าเกิดขึ้นและแน่นอนครับหน่วยพิฆาตอสูรหายไปเรียบเลยไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยสำหรับผู้ชมที่เป็นทั้งแฟนมังงะหรือเป็นแฟนที่อ่านมังงะด้วยและดูอนิเมะด้วยจะได้เห็นอะไรบ้างในดาบพิฆาตอสูรในมูฟวี่ลองมาดูกันไหมครับว่าคุณจะได้เจออะไรอย่างแรกเลยคือฉากแอคชั่นสุดอลังการคือถ้าใครเคยดูอนิเมะฉากแอคชั่นที่สตูดิโอ UFO Table ทำออกมาเนี่ยสวยงามมากๆขนาดที่ว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ฉากแอคชั่นดีที่สุดเรื่องนึงณตอนนี้เลยนะครับฉากที่สวยงามที่สุดฉากหนึ่งของอนิเมะดาบิค่าอสูรก็คือฉากที่ทันจิโร่สู้กับรุยอสูรจันทาข้างแรงระดับที่5ซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราก็พอจะได้เห็นแล้วนะครับว่าฉากแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเดอะมูฟวี่เนี่ยน่าดูแค่ไหนฉะนั้นถ้าดูบนจอใหญ่ยิ่งอลังการและมันแน่นอนอย่างที่2ก็คือเราจะได้เห็นการใช้ปานอัศนีแบบเท่ๆของเซนิสึที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นความเท่ของเซนิสึแค่2ครั้งในอนิเมะนะครับและครั้งที่ยิ่งใหญ่สุดและเท่สุดของเซนิสึในอนิเมะก็คือตอนที่สู้กับอสูรแมงมุมจากนั้นมาครับเซนิสึไม่ได้โชว์ความเท่ให้เห็นอีกเลยนอกจากการแหกปากอย่างเดียวเลยทั้งเรื่องแต่ในดาบิค่าซูเนอร์มูฟวี่นะครับน่าจะได้เห็นอีกหลายซีนที่เราน่าจะได้อึ้งไปตามๆกันกับความเท่ของเซนิสึและอย่างสุดท้ายนะครับกับการปรากฏตัวของเรนโกคุคิโยจูโร่สาวหลักแห่งเพลิงซึ่งเราไม่เคยเห็นเขามาโชว์ฉากบู๊มาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาสาวหลักทั้ง9เนี่ยคิโยจูโร่เป็นคนแรกที่ได้โชว์ฉากบู๊แบบเต็มๆนะครับในดาบิค่าซูเนอร์มูฟวี่ซึ่งเราจะได้เห็นเขาโชว์การใช้เวลาปานอัคคีครั้งแรกแบบเต็มในเดอะมูฟวี่นะครับดาบิค่าซูเนอร์มูฟวี่เข้าฉายวันที่9ธันวาคมนี้ที่ SF Cinema ทุกสาขาอย่าลืมนะครับไปดูด้วยกันมาต่อกันที่หนังฮีโร่เรื่องสุดท้ายของปีกับ Wonder Woman 1984ภาคต่อที่เล่าถึงการกลับมาของสตีฟเทเวอร์ที่รับบทโดยคริสไพน์คนรักของไดอาน่าปรินซ์ที่รับบทโดยกัลกาโดต
ซึ่งน่าจะตายไปแล้วในภาคแรกนะครับแต่จู่ๆเนี่ยเขามาจากไหนไม่รู้ก็โผล่มาในตัวอย่างหนังนะครับไม่ใช่แค่สตีฟเทเวอร์ที่โผล่มานะแต่เป็นศัตรูตัวใหม่ที่โผล่มาด้วยกันนั่นคือเดอะชีต้าที่รับบทโดยคริสเทนวิกซึ่งตัวร้ายอย่างเดอะชีต้าเนี่ยนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกของ Wonder Woman ฉบับที่6ตีพิมพ์เมื่อสิงหาคมปี1943หรือประมาณ77ปีที่แล้วและคาดว่าตัวร้ายไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับแต่ยังมีตัวร้ายอีกตัวนึงก็คือแม็กเวลลอร์ดซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามเนื้อเรื่องตามคอมิกนะครับแม็กเวลลอร์ดเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่เหมือนกับเล็กซ์ลูเทอร์แต่มีความฉลาดมีเงินทุนและมีอิทธิพลทางการเมืองมากๆนะครับแต่เราไม่รู้ว่าในภาคของหนังเนี่ยแม็กเวลลอร์ดเนี่ยจะมีความสามารถอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเกาะทองของ Wonder Woman มาจากไหนนะครับคือถ้าใครอ่านคอมิกน่าจะรู้ที่มาแต่ว่าลองไปดูว่าในหนังเนี่ยเหตุผลของการมีเกาะทองคืออะไรและเกาะทองมีสกิลอะไรที่ทำให้ Wonder Woman มีพลังเพิ่มเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับ Wonder Woman จะเข้าฉายวันที่17ธันวาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาเร็วขึ้นนะครับเจอที่ SF Cinema ทุกสาขาปิดท้ายกับหนังฟอร์มยักษ์ที่สร้างมาจากเกมดัง Monster Hunter ที่ได้พ่วงกับจาก Resident Evil ภาค4 5 6พอวิลเลียมสกอตต์แอนเดอร์สันมาทำให้โลกของมอนสเตอร์กลายเป็นจริงได้ในโรงภาพยนตร์ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ดึงนักแสดงคู่บุญจากแฟรนไชส์ผีชีวะมิล่าโจโววิชมาร่วมงานด้วยอีกครั้งหนึ่งร่วมกับนักแสดงไทยโทนี่จากับบทเด่นในฐานะคู่หูจำเป็นในการไล่ล่าแย่เอ้ยไม่ใช่ไล่ล่ามอนสเตอร์ตัวหนังเนี่ยใช้เวลาและการสร้างอ่ะหลายปีโดยมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2018ว่าเฮ้ยมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นนะกระทั่งมีการปล่อยภาพเบื้องหลังและโปสเตอร์ออกมาให้แฟนได้ตื่นเต้นกันเมื่อต้นปี2020ท่ามกลางความสงสัยว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงและมีอะไรบ้างที่เหมือนกับในเกมกระทั่งตัวอย่างล่าสุดที่สตูดิโอได้ปล่อยออกมาเราจะได้เห็นว่ามีบอสอย่างเดียโบโผล่มาด้วยแถมยังน่ากลัวเหมือนต้นฉบับในเกมอีกไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าในตัวอย่างญี่ปุ่นมีฉากในตำนานคือฉากย่างเรียกว่าอะไรเป็นเรียกว่าเป็นฉากย่างแย่แล้วกันจริงๆมันคือล่ามอนสเตอร์มาแล้วก็ย่างเป็นฉากย่างมอนสเตอร์นะครับมีอยู่ในหนังด้วยชุดเครื่องแต่งกายของนักแสดงที่โทนี่จาใส่หรือกระทั่งอาวุธเองก็มีความเหมือนกับต้นฉบับในเกมนั่นแปลว่าอย่างน้อยหนังเรื่องนี้น่าจะเคารพต้นฉบับในด้านงานออกแบบแน่นอน Can you tell me about that Monster Hunter ฉบับภาพยนตร์นะครับพูดถึงเรื่องราวของกองกำลังสหรัฐกลุ่มหนึ่งหลงเข้าไปในโลกต่างมิติที่มีสัตว์ยักษ์สุดอันตรายสุดท้ายเหลือแค่นาตาลีอาร์เทมิสที่รับบทโดยมิล่าโจโววิชคนเดียวที่ต้องต่อสู้กับสัตว์ยักษ์และภารกิจเธอคือหาทางกลับโลกให้ได้และหยุดยั้งให้สัตว์ยักษ์จากต่างโลกมาบุกโลกของเธอนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วยังมีรายชื่อหนังที่น่าสนใจอีกมากมายในเดือนธันวาคมนี้และถ้าจะดูหนังให้คุ้มก็ต้องมีบัตร SF Pass บัตรที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษเพียบทั้งป๊อปคอร์นคอมโบเซตและตัวหนังฟรีสมัครได้วันนี้ผ่านแอป SF Cinema นอกจากนี้สำหรับคนชอบดูหนังเรายังมีโปรโมชั่นแนะนำตามนี้เลยรับพบกันใหม่เดือนหน้ากับรายการช่วยเลือกให้ถ้าไม่รู้จะดูอะไร by SF Cinema สำหรับวันนี้สวัสดีครับ